สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอะกีดะห์โดยอาจารย์ฮาดิษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอิลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابهAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ให้เกียรติในการติดตามรับชมนะครับรับฟังรายการที่เรานั้นจะพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอะกีดะห์นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวนะครับที่เรานั้นได้ทำการพูดคุยกันนะครับต่อเนื่องกันมานะครับนั่นก็คือเรื่องราวของตำรับตำราเล่มหนึ่งนะครับที่มีชื่อตำรานะครับนั่นก็คืออัชรุกอวาอิดฟินอิสติกอมะนะครับกฎ10ข้อในการยืนหยัดนั่นเองซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นะครับณขณะนี้นะครับเรานั้นก็อยู่ในท้ายนะครับของกฎแรกนะครับกฎแรกนั้นก็คือการยืนหยัดนะครับมันคือความโปรดปรานมันคือของขวัญ นะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ครับพี่น้องเรานั้นนะครับได้เข้าใจกันแล้วนะครับนะว่าการยืนหยัดนะครับยึดมั่นอยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นนะครับภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อสิ่งดังกล่าวนี้นะครับมันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็นะครับหน้าที่ของเราครับพี่น้องคือการวิงวอนคือการดูอานะครับขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานะครับได้รับความโปรดปรานนะครับในเรื่องดังกล่าวนี้นั่นเองนะครับซึ่งดูอานะครับก็มีมากมายหลากหลายบทนะครับที่ผมนั้นได้หยิบยกนะครับนำเสนอกับพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นดูอาในตอนละหมาดนะครับที่เรานั้นอ่านกันอยู่นะครับในละหมาด5เวลานี่ทุกรอกาตเลยนะครับนั่นก็คืออิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์นั้นได้โปรดนำทางพวกเราเนี่ยสู่แนวทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดนะครับซิรอตัลลาซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมไม่ใช่แนวทางของบรรดาบุคคลผู้ที่คือแนวทางของบรรดาบุคคลผู้ที่พระองค์นั้นได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนนะครับไม่ใช่แนวทางนะครับของผู้ที่ถูกกริ้วแล้วก็ไม่ใช่แนวทางนะครับของผู้ที่หลงผิดนะครับบรรดาผู้รู้นะครับบรรดาปวงปราชญ์นะครับมีความเห็นนะครับว่าสมควรที่ต้องเน้นย้ำให้คนทั่วไปนั้นได้ตระหนักนะครับถึงดุอาดังกล่าวนี้ที่อยู่ในดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือวันนี้ครับใครหลายๆคนเนี่ยนะครับทำการละหมาดนะครับด้วยกับการอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์นะครับบางทีนี่อาจจะอ่านด้วยกับความเคยชินนะครับแต่พี่น้องครับสิ่งที่มันดีกว่าสิ่งที่มันประเสริฐกว่าคืออ่านอัลกุรอานนะครับในละหมาดด้วยกับการรู้ซึ้งถึงความหมายนั่นเองเพราะสิ่งดังกล่าวนี้ครับมันจะเป็นเครื่องที่คอยย้ำเตือนเรานะครับให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับว่าแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยนะพี่น้องนะครับมันจะต้องอาศัยการวิงวอนการขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งพี่น้องครับท่านเชคุลอิสลามนะครับอิบนุตัยมียะห์นะครับบอกว่าฉันเนี่ยได้พิจารณาดุอาที่ดีที่สุด
ซึ่งเป็นดุอาที่วอนขอความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งฉันเนี่ยพบว่ามันอยู่ในซูเราะห์อัลฟาติฮะนั่นเองนะครับอียากะนะอบุดูวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์เนี่ยขอการทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์เนี่ยขอความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านชัยคุอิสลามนะครับอิบนุตัยมียะห์นะครับยังกล่าวต่อนะครับว่าบ่าวแต่ละคนนี้ได้ถูกสั่งใช้นะครับให้ทำการวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเป็นกิจวัตรนะครับไม่ได้ว่านานๆทีค่อยขอนะพี่น้องไม่ใช่นะครับยิ่งในเรื่องราวของทางนำแล้วเราก็หรือการยืนหยัดแล้วเราก็นะครับเรานั้นครับจะต้องวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้แหละครับพี่น้องมันจะนำไปสู่การยืนหยัดในคุณธรรมในสิ่งที่เป็นเรื่องราวนะครับของคุณงามความดีนั่นเองนะครับท่านฮะซันนะครับอันบัสลีนะครับซึ่งท่านนั้นเป็นปราชญ์ในยุคซอฮาบะห์นะครับท่านนั้นครับเมื่อท่านอ่านคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ว่าอินนัลลาซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาบุคคลผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของพวกเราเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมัสตะกอมูหลังจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ทำการยืนหยัดในสิ่งที่พวกเขานั้นได้กล่าวนะครับรู้ไหมครับพี่น้องว่าท่านฮะซันอันบัสลีนั้นเขานั้นทำอย่างไรต่อเขานั้นครับก็จะอ่านดุอานะครับดุอาบทที่ว่าอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบานาฟัรซุกนัลอิสติกอมะโอ้อัลลอฮ์พระองค์นั้นคือพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราได้โปรดประทานการยืนหยัดยึดมั่นในคุณธรรมเนี่ยให้แก่พวกเราด้วยเถิดนะครับนี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่ท่านฮะซันอันบัสลีนั้นได้ทำคือหลังจากนะครับที่ท่านฮะซันอันบัสลีได้กล่าวได้อ่านอายะนี้นะครับว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งดังกล่าวนี้นะครับการที่ท่านฮะซันอันบัสลีนั้นตามด้วยกับการวิงวอนขอดุอานะครับนั่นก็คือการยืนยันนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือพระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับเมื่อเราเข้าใจนะครับในความหมายของคำว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะเราเองนะครับจะวางหัวจิตหัวใจนะครับจะมอบหมายเราบรรดาการงานต่างๆไว้ที่พระองค์นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของการยืนหยัดยึดมั่นนะครับในหลักการด้วยนะครับนี่ครับพี่น้องนะคือข้อหนึ่งนะครับที่เรานั้นนะครับได้ทำการเรียนรู้นะครับได้ทำการพูดคุยกันไปแล้วนะครับในส่วนของประการต่อมาครับพี่น้องประการที่สองนะครับกฎประการที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการยืนหยัดนะครับนั่นก็คือแก่นแท้นะครับของการยืนยันคือการดำรงบนวิถีที่ถูกต้องและแนวทางที่เที่ยงตรงนะครับพี่น้องครับวันนี้ครับหากใครคนใดคนหนึ่งนะครับบอกว่าฉันเนี่ยกำลังยืนยันอยู่นะครับแต่การยืนยันของเขาเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันอยู่บนแนวทางที่ผิดเป็นการยืนยันอยู่บนแนวทางที่เป็นอุตริกรรมเป็นการยืนยันอยู่บนแนวทางที่เป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งดังกล่าวนี้ครับไม่ถูกรวมเรียกว่าการยืนหยัดนั่นเองนะครับการยืนหยัดนี้มันจะต้องสอดคล้องนะครับกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำสอดคล้องนะครับกับสิ่งที่เหล่าบรรพชนชาวซะลัฟนะครับทั้งซอฮาบะห์ทั้งลูกศิษย์ของซอฮาบะห์รวมถึงลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้กระทำกันนะครับแบบนี้แหละครับพี่น้องนะมันคือการยืนหยัดอย่างแท้ที่จริงนั่นเองนะครับวันนี้ครับใครหลายๆคนนะครับบอกว่าเนี่ยฉันกำลังยืนหยัดเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธินั่นนี่นะครับซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นะครับบางทีนี่บางสิทธิ์นี่นะพี่น้องมันอาจจะเป็นสิทธินะครับที่มันค้านกับเรื่องราวของหลักการแบบนี้เรียกว่าการยืนหยัดหรือไม่แบบนี้ไม่ถูกเรียกว่าการยืนหยัดนะครับหรือใครหลายคนนะครับอาจจะกำลังบอกนะครับว่าฉันเนี่ยยืนหยัดกับการกระทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมอยู่
ยังไงนี่ฉันก็จะไม่ให้อุตริกรรมที่ฉันนั้นได้ทำตรงนี้นี่มันมาลายมันสูญสิ้นไปแบบนี้ครับพี่น้องนะไม่เรียกว่าการยืนหยัดและนี่ครับไม่ใช่วิธีของผู้ศรัทธานะครับผู้ศรัทธานะครับเขานั้นจะต้องละทิ้งในสิ่งที่เป็นความผิดละทิ้งในสิ่งที่เป็นบาปนะครับแล้วก็หันกลับมานะครับยืนหยัดนะครับอยู่กับเรื่องราวของสัจธรรมความจริงนั่นเองนะครับพี่น้องครับเรานะครับสามารถรับรู้แก่นแท้ของการยืนหยัดได้จากการใคร่ควรนะครับคำพูดที่เต็มไปด้วยความจำเริญนะครับของเหล่าบรรดาซอฮาบะของเหล่าบรรดาตาบีอีนที่ดำรงมั่นนะครับอยู่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับในการอธิบายนะครับความหมายและแก่นแท้ของมันนะครับผู้ที่มีความสัตย์จริงนะครับหรือท่านอบูบักเนี่ยนะพี่น้องนะครับที่ได้รับฉายานะครับว่าอัสซิดดีกเนี่ยนะครับผู้ที่มีความสัตย์จริงเนี่ยนะครับท่านนั้นนะครับได้ทำการอธิบายนะครับอายะที่ว่าอินนัลลาซีนากอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่ทำการกล่าวยืนยันเนี่ยว่าพระเจ้าของเราเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมัสตะกอมูหลังจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็ทำการยืนหยัดเนี่ยนะครับท่านอบูบักอัสซิดดีกนะครับได้ทำการอธิบายเอาไว้นะครับว่าพวกเขานั้นจะต้องไม่ทำการตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่านะครับท่านนั้นนะครับได้จำกัดความของคำว่ายืนหยัดในอายะนี้นะครับนั่นก็คือการให้เอกภาพอันบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปราศจากการตั้งภาคีต่อพระองค์พี่น้องครับเรามาดูนะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับที่เรียกได้ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละขั้วนะครับกับสิ่งที่ท่านอบูบักอัสซิดดีกนั้นได้บอกกล่าวเอาไว้นะครับวันนี้ครับพี่น้องเราทุกคนนี่นะครับเชื่อนะครับอีมานศรัทธานี่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศาสนทูตว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องมาอัปทีนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระเจ้าองค์เดียวนะครับเราเชื่อไม่ว่าจะถามมุสลิมคนใดนะครับหรือกลุ่มใดก็ตามนะครับก็จะตอบเหมือนกันหมดนะครับว่าเรานี่พวกเขานี่เชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นะครับพี่น้องการกระทำของเขานี่บางทีนะครับมันก็ค้านกับสิ่งที่เขาเหล่านั้นได้บอกกล่าวเอาไว้ดังนั้นครับเราจึงเห็นนะครับคนบางกลุ่มนะครับในยุคสมัยของเราในปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องในขณะที่ปากเนี่ยนะครับบอกว่าเราเนี่ยเชื่อนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าแต่พวกเขาเหล่านั้นทำไมครับยังทำการวิงวอนนะครับขอดุอาต่อหลุมกูโบสอยู่เราเห็นครับว่าบุคคลดังกล่าวนี้นะครับที่บอกว่าเราก็เชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้านะครับแต่วันนี้ครับหลายๆคนครับยังทำอะไรเนี่ยนะพี่น้องยังอาศัยในเรื่องราวของเลิกงามยามดีอยู่เลยนะครับจะออกจากบ้านนี่ออกไม่ได้นะครับถ้าจิ้งจกทักถ้านกร้องหรือถ้าตาซ้ายหรือตาขวานี่กระตุกออกไม่ได้นะครับจะซื้อรถนี่ก็ต้องเอามาเจิมนะครับด้วยกับให้เหล่าบรรดาโต๊ะอิหม่ามนะครับได้ทำการเจิมรถนะครับเขียนนั่นเขียนนี่นะครับเขียนอายะอันกุรอานนะครับบนผนังรถหรือบนเพดานรถนะครับหรือนะครับเรานี่จะออกไปทำงานนะครับหรือบางคนนี่นะได้ไปทำฮัจญ์ได้ไปทำอุมเราะห์นะครับก็ดูนะว่าขณะที่ก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยนะพี่น้องว่าจะต้องก้าวออกตอน 9:19 นะเพราะว่าชีวิตนี้จะได้ก้าวหน้านะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับพี่น้องนะมันคือความเชื่อที่มันเลอะเทอะนะครับมันคือความเชื่อที่มันไร้สาระนะครับหรือบางคนครับพอเดือนซอฟัตเนี่ยนะครับที่เป็นเดือนที่2ตามปฏิทินของอันอิสลามเนี่ยนะครับได้มาถึงเนี่ยหลายๆคนนะครับทำไงครับพี่น้องทำการทำน้ำซอฟัตขึ้นมานะครับเพราะว่าเชื่อนะครับว่าในเดือนซอฟัตนี่เต็มไปด้วยภัยบาลานะครับเต็มไปด้วยโรคร้ายโรคระบาดต่างๆที่จะมาเยือนนะครับสิ่งดังกล่าวนี้ครับพี่น้องล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อที่มันหมดเท็จทั้งสิ้นดังนั้นครับพี่น้องหากเรานะครับทำการกล่าวปฏิญาณยืนยันนะครับว่าร็อบบุนัลลอฮ์พระเจ้าของเราเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ดังนั้นครับพวกเราเองจะต้องละทิ้งนะครับรวมถึงออกห่างจากสื่อต่างๆที่จะนำไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้นะครับใครหลายๆคนนี่อาจจะระมัดระวังนะกับเรื่องราวของชิริกนี่ที่มันเป็นชิริกที่โจ่งแจ้งอยู่แล้วนะครับในขณะที่ใครหลายๆคนนี่อาจจะเพิกเฉยนะครับต่อเรื่องราวของสื่อนะหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่จะนำไปสู่การกระทำชิริกนะครับเช่นนะครับวันนี้นี่เราเปิด Facebook มานะครับอาจจะเจอเป็นโหมดนะครับใน Facebook นี่นะที่ทำนายอนาคตนะครับหรือทำการบอกว่าถ้าเกิดวันนั้นเกิดวันนี้นี่จะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ฐานะทางการเงินในเรื่องราวของความรักนี่จะเป็นไปแบบนั้นแบบนี้นะครับใครหลายๆคนนี่อ่านนะครับแต่ก็บอกว่าฉันนี่ไม่ได้เชื่อพี่น้องรู้หรือไม่ครับการอ่านเรื่องอะไรพวกนี้นะครับการไปหาหมอดูเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไปเพื่อที่จะทำการเยาะเย้ยกับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะพี่น้องบรรดานักวิชาการนะครับบอกว่ามันคือบาปมันคือความผิดอนุญาตเพียงแค่กรณีเดียวเท่านั้นนะครับไปเพื่อที่จะทำการชี้แจงนะครับในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงนะครับวันนี้ครับพี่น้องสื่อต่างๆนะครับทั้งสื่อโซเชียลเอ่ยนะครับทั้งสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อโทรทัศน์เอ่ยนะครับมันเต็มไปด้วยเรื่องราวของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะที่มันจะนำไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครับพี่น้องคำนิยามนะครับที่ท่านอบูบักนั้นได้ให้ความหมายนะครับของการยืนหยัดนั่นก็คือจะต้องปราศจากซึ่งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับการบรรยายนะครับในตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตในการกล่าวจากลาเพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดีษบุญมาเลิศผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม